มีหนังสือส่งมายังด่านตรวจคนเข้าเมืองนะครับโดยแจ้งว่ากำหนดการเดินทางของคุณเปรมชัยด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเดินทางออกจากประเทศไทยในวันที่10มีนาคมจากสนามบินดอนเมืองไปยังประเทศบังกลาเทศในเวลา 9:00 น.โดยมีลูกเรือ2คนและผู้โดยสารอีกจำนวน4คนกำหนดเดินทางกลับในวันที่11มีนาคมช่วงเวลา 17:30 น.ก็ไปแค่วันเดียวเหรอคะเข้าใจว่าเป็นการไปในเรื่องธุรกิจนะคะเพราะว่าทางอิตาเลียนไทยเขามีกิจการอยู่ในหลายประเทศทั้งในอาเซียนแล้วก็ประเทศในภูมิภาคแถบนี้นะคะก็น่าจะเป็นการไปที่ไม่ได้มีเงื่อนงำอะไรเกี่ยวข้องกับคดีครับส่วนเรื่องสินบนบ้างหลายคนก็จับตามองเหมือนกันวันนี้หัวหน้าวิเชียรชินวงศ์นะครับหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรพร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานชุดจับกุม8คนก็ไปพบกับตำรวจภูธรภาค7นะครับเพื่อให้ปากคำกับทางพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลนะครับแล้วก็พนักงานสอบสวนในฐานะผู้แจ้งความร้องทุกข์ในประเด็นคดีพยายามติดสินบนเจ้าพนักงานแล้วก็ประเด็นอื่นๆที่สงสัยคือนักข่าวก็พยายามที่จะขอสัมภาษณ์นะว่าสุดท้ายแล้วไปให้ข้อมูลอะไรอย่างไรบ้างแต่ว่าท่านก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็สังเกตสีหน้าว่าก็เดินออกมาเรียบเฉย